เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาดูคนในเซิร์ฟสักหน่อยครับว่าเล่นอะไรกันวันนี้ก็เปิดเซิร์ฟมาใหม่นะเป็นเซิร์ฟคูณ5ครับที่เซิร์ฟก็ตามนี้เลยและเป็นเซิร์ฟโนพรด้วยครับไปเดี๋ยวเราก็จะไปส่องดูกันครับว่าในเซิร์ฟนี่คือเล่นอะไรบ้างนะตอนนี้คนเยอะมากครับประมาณ50คนเนี่ยที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยนี่40 50คนนะไปดูแถวแบบนัวๆกันว่าคนเล่นแถวไหนกันอันนี้ไบโอนี่และมีคนส่องนะในห้องนี้คือมีคนเปิดไอ้นี่อยู่เนี่ยคนเปิดการ์ดม่วงครับและผมบอกเลยครับว่าเซิร์ฟนี้คือของฟาร์มยากนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟแค่คูณ5ครับสมมติว่าถ้าเราได้ปืนหนักมานี่คือของดีเลยนะพวกปืนสกาอะไรงี้เนี่ยแต่นี่ก็เป็นเซิร์ฟต้นเกมคนก็กำลังฟาร์มกันมาเดี๋ยวจะมาหาไล่ดูคนแล้วกันครับว่าคนในเซิร์ฟทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวมันก็จะมีพวกเกรดบ้านเนี่ยเดี๋ยวมาหาดูกันและพวกนี้ก็ฟาร์มของเลยดูดินี่เดิน2คนเดี๋ยวมาดูคนนี้ครับกำลังเกรดบ้านเลยดูดินี่แล้วบ้านนี้ก็เป็นบ้านเพดานหลายชั้นด้วยนะโคตรบั๊กเลยอย่างเยอะมาแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะแตกแล้วเหลือแค่ผนังเดียวแล้วน่าจะเข้าไปห้องข้างในได้แต่ว่าจะแตกหรือเปล่าแล้วคนเรดนี่คือใส่เซตเหล็กเลยนะของดีเป็นเซิร์ฟต้นเกมอยู่ครับช่วงนี้ถ้าใครใส่เซตเหล็กแล้วปืนสกาเนี่ยก็เป็นของดีนะปะเดี๋ยวดูว่าจะเรดต่อหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้แปดระเบิดปะเฮ้ยตอนนี้มีการอุดเพดานละนี่เฮ้ยนี่ไง8 C4 แล้วโอ้โหแต่ผมว่าอย่างนี้น่าจะเจาะยากนะเพราะว่าเหมือนกับที่ผมดูเหมือนดาเมจมันไม่ค่อยเข้าเลยที่ผนังเนี่ยมันอาจจะบั๊กก็ได้นะเราต้องไปเจาะที่ผนังข้างๆเนี่ยถึงจะพังหลายบ้านนี้ก็เรดไม่แตกนะคนที่เรดเมื่อกี้ระเบิดน่าจะหมดละไปเดี๋ยวไปหาดูคนอื่นต่อแล้วกันบอกเลยว่าเซิร์ฟยังเดือดเลยคนโคตรเยอะและบ้านแต่ละหลังก็มีแต่บ้านใหญ่ๆอ่ะโอ้โหและดูบ้านนี้ดิอันนี้มีฮอดำจอดอยู่บนบ้านครับแล้วคนในบ้านก็2คนนี่เจ้าของบ้านที่ใช้บาเรตเลยแล้วอยู่ตรงนี้อย่างนี้ยิงสบายครับอยู่บนบ้านแล้วยิงคนฟาร์มข้างล่างเนี่ยเอาเรื่องจริงในบ้านก็อยู่ใกล้ท่าเรือนะเฮ้ยนี่ไงคนนี้ฟาร์มเรือครับเอาว่ะเราเจอคนฟาร์มและสายฟาร์มมาฟาร์มอยู่คนเดียวไกลจากเพื่อนเลยมาอยู่บนเรือนะแล้วของดีผมว่าได้ของดีมาก็จะคุ้มไปนี่เดี๋ยวไปหาดูคนอื่นต่อแล้วกันตอนนี้คนโคตรเยอะครับเดี๋ยวเราก็ดูให้ทั่วเลยนะนี่ตรงนี้มาอยู่ที่เกาะและทำไรเนี่ยอันนี้น่าจะเปิดห้องไอ้นี่เนี่ยเปิดห้องม่วงนะแล้วมาฟาร์มอยู่คนเดียวเหมือนกันครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้มีแต่คนฟาร์มอ่ะเพราะว่าของมันหายากนะเซิร์ฟเก่าคูณ10ผมว่าของน่าจะหาง่ายกว่าเนี่ยอันนี้คูณ5แล้วของที่ผมขายก็มีแต่ของทั่วไปอ่ะมันไม่มีพวกปืนเทพหน้ากากอะไรงี้ครับมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นจริงจังขึ้นนะมีแค่ของฟาร์มทั่วไปคนก็เลยมาหาฟาร์มกันเนี่ยนี่ไปเดี๋ยวมาลองดูของในกล่องว่าจะมีของอะไรบ้างอันนี้เป็นช่วงต้นเกมก็น่าจะมีพวกสกาอะไรงี้เดี๋ยวมาดูของกันกล่องปืนครับฟับโว้ยแล้วกล่องปืนก็มีบอลลูนกับปืน VSS เนี่ยกล่องดาวไม่รู้ว่าดรอปอะไรมาน่าจะเป็นของทั่วไปครับว่ะของเกลือคนนี้ทำไรเนี่ยนี่มันย่องอยู่แถวนี้คนเดียวเฮ้ยแล้วตรงนี้ก็มีเตาเผานะเป็นเตาใหญ่ผมว่าน่าจะปล้นของในเตาแล้ว
นี่ไงจริงด้วยของจริงน่าจะได้ของเผาฟรีๆแต่ว่าถ้าเผานอกบ้านอย่างที่ผมว่าน่าจะเผาของทั่วไปนะมาเดี๋ยวไปหาดูคนอื่นต่อแล้วกันครับป่ะนี่และนี่คือคนเมื่อกี้ป่ะเนี่ยแล้วมาว่ายน้ำอยู่คนเดียวอย่างงี้เอาเรื่องและทำไรเนี่ยเฮ้ยอย่างที่ผมว่าดำน้ำดูปลาชัวของจริงครับคนอื่นเขาเซิร์ฟมาไปฟาร์มเล่นอะไรงี้แต่นี่มาดำน้ำมาดูปลานะดูดิแต่ก็ชิวเกินจะมายิงปลาปะเนี่ยดูดิปลาตัวโคตรใหญ่เลยอันนี้มาดำน้ำดูปลาหรือว่ากลับบ้านผิดทางปะเนี่ยเหมือนก็จะไปทางอื่นนะแต่นี่ก็หันไปทางอื่นแล้วผมว่าน่าจะใช่ครับน่าจะกลับไปผิดทางเนี่ยก็เลยต้องแบบหันไปไปประมาณนี้ละกันเดี๋ยวไปดูคนอื่นต่อนะเดี๋ยวไปดูแถวเมืองใหญ่ๆต่อครับตอนนี้คนเยอะนะน่าจะเดือดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคนฟาร์มกันนี่ตอนนี้มาอยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วมีคนจะไปเปิดห้องม่วงนะและมา2คนแต่ว่าไม่มีคนเห็นจริงดิตอนนี้มีคนดักนะดูดิเห็นชื่อใกล้ๆวะมันจะมีชื่อสีส้มๆเนี่ยมีคนดักอยู่นะนี่มาดูว่า2คนนี้จะโดนไหมจังหวะที่เข้าห้องการ์ดถ้าไปถอดฟิลนี่คือน่าจะติดอยู่ในห้องแล้วนะป่ะมาดูว่าคนที่ดักนี่จะทำยังไงนี่เปิดแล้วคนนั้นก็ออกไปข้างนอกแล้วป่ะโอ้ยแล้วไม่ขยับเลยจังหวะนี้คือเป็นโอกาสทองเลยนะโอ้โหตอนนี้มีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่งถ้าเป็นผมนี่คือไปยิงคนเฝ้าอยู่ตรงนี้ก่อนฟึบแล้วไปรอดักหน้าห้องนะยังไงก็ต้องออกมาแต่ว่าไม่ตอบสนองเลยไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าตรงนี้จะเอากันละตรงนี้1คนกลับข้างหน้าครับคนในเมืองจะออกมาเลยนะ3คนนี่โว้ยโอ้โหแล้วไปเจอ3อย่างงี้ว่าดูว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วทำเลก็ไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยและเรียบร้อยครับร่วงไปเพราะว่ามาแอบอยู่หลังถังไอ้นี่นะมันไม่ใช่ก้อนหินถ้าเป็นก้อนหินก็เล่นง่ายหน่อยไปแต่และคนที่ผมไปดูนี่มีแต่คนฟาร์มอะแสดงว่าน่าจะมาฟาร์มของจริงนะเป็นเซิร์ฟโนพรไงมาฟาร์มหาของทำบ้าอะไรงี้คนยิงไม่ค่อยเจอเลยอันนี้ดูดิเมืองเขียวก็ยังมีคนฟาร์มเนี่ยและเป็นเซิร์ฟโซเชียลนะแต่ห้องเขียวมีการ์ดฟ้าเนี่ยแต่ว่ามันก็มีการ์ดม่วงขายแล้วไงไปมาต่อที่รถถังตอนนี้จะพังแล้วแล้วคนยืนรถถังก็4คนข้างหลังก็มีคนดักอยู่คนหนึ่งนะหรือว่าใครจะได้ไปจะพังแล้วและเรียบร้อยครับแต่ในรถถังพังแล้วมาดูคนนี้นะมีคนดักคนนึงและมีคนแยกออกมาเนี่ยจะรู้ว่าจะโดดไหมนี่ไงโหยตัวปลิวเลยไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่าแล้วนี่ก็เป็นของที่มันดรอปมานะมีการ์ดม่วงแล้วก็เป็นไอเตาไอนี่เนี่ยแต่ไม่ใช่เตาไทเทเนียมนะอดเลยไปได้เตากลั่นละเอียดมาไปหาต่อนี่ตรงนี้จะบวกไหมตอนนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนบวกเลยแต่ละคนก็เห็นแต่ฟาร์มอะและคนก็40 50คนแล้วมาฟาร์มอย่างนี้โคตรชิลนี่ในบ้านหินนะและมีคนเล่นอยู่นอกบ้านเนี่ยจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูทีมนี้ครับว่าทำอะไรเนี่ยนี่แล้วทีมนี้ก็ฟาร์มเป็นห้องม่วงครับอยู่ที่ค่ายโจรนะ2คน2คนก็ฟาร์มสบายแล้วในเซิร์ฟนี้ก็เล่นสูงสุดได้4คนนะคนก็ไม่ค่อยเยอะเล่นได้แค่นี้เนี่ยแต่ก็ดวงครับถ้าเจอ4อะไรงี้เราจะได้บวกกันเดือดๆนะคนจะได้ไม่เยอะเกินไป
อนนี้ไม่รู้ว่าจะไปดูใครต่อเลยครับแต่และคนที่ผมไปดูก็มีแต่คนฟาร์มอะคนบวกก็ยังไม่ค่อยมีนะตอนนี้ก็คนกำลังฟาร์มเลยและพวกนี้ทำไรเนี่ยโอ้ยเอาระเบิดถังเจาะเลยเพราะว่าข้างบนมีคนนะนี่แล้วคนข้างบนก็ลงมาแล้วและเรียบร้อยโดนเก็บไปเอาเรื่องผมบอกเลยว่าถ้าเซิร์ฟอย่างนี้คือเราต้องมีทีมนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟโนพรครับตัวก็พอได้นะมาผมว่าประมาณนี้แล้วกันครับแต่ละคนที่ผมไปดูก็มีแต่คนฟาร์มอะเรายังไม่ค่อยมีอะไรเดือดๆให้เห็นนะไปประมาณนี้เดี๋ยวไปดูนี่แล้วกันไปดูชื่อเซิร์ฟเนี่ยเผื่อว่าใครจะมาเล่นนี่อันนี้ก็โดดเดี่ยวอยู่ตามลำพังเล่นชิวๆไปเดี๋ยวไปหาเซิร์ฟให้ดูและเซิร์ฟก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นเซิร์ฟคูณ5ตามดีครับชื่อเซิร์ฟ5แล้วก็ x เป็น x ตัวใหญ่แล้วเว้นที1แล้วก็พิมพ์ไปว่า60 s แค่นี้พอครับแล้วก็จะเจอแล้วนะเซิร์ฟผมเนี่ยประมาณนี้ตอนนี้คนอยู่ในเซิร์ฟก็50คนนะเป็นเซิร์ฟต้นเกมมันก็ตามเมื่อกี้เลยครับแต่ละคนเนี่ยไปเวลาก็มาแค่นี้พอครับสั้นๆไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อนละ